ครับพบกันเป็นครั้งแรกของวิชา3001อายา3เวลานี้กำลังพอดีนะเมื่อเช้าอาจารย์สอนอยู่วิชาแรก 7:30 หลายคนยังไม่ตื่นเลยแต่บางคนก็โอเคแสดงความรับผิดชอบตื่นแล้วก็มานั่งหลับต่อในห้องก็ยังดีมาเห็นหน้าหน่อยก็มหาวิทยาลัยของเรานะครับถึงจะไม่มีการบังคับเข้าชั้นเรียนแต่ว่าบุคลิกนักกฎหมายต้องมีความรับผิดชอบนั่นก็คือต้องมาเรียนนะใครไม่มาเรียนก็คงไม่หักคะแนนหรอกเพียงแต่ว่าการมาเรียนมันจะได้ประโยชน์อย่างน้อยอาจารย์ผู้สอนก็จะได้ชี้แนะประเด็นทั้งหลายชีตก็ดีตำราก็ดีเราก็ซื้อไปอ่านได้แต่ว่ามันก็ไม่มีคนมาจำที่จำใช้ไม่มีคนมาชี้ประเด็นให้ดูเพราะฉะนั้นแนะนำให้มาเรียนนะครับเวลาจำตัวข้อสอบก็พอรู้อยู่คนนี้มาคนนี้ไม่มาเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ตอบตามสำนวนอาจารย์ที่บอกให้จบที่อธิบายในห้องนั่นแหละซึ่งก็วิชานี้ส่วนใหญ่ก็จะเอาหลักเกณฑ์เอาตัวอย่างในห้องแล้วครับไปออกสอบนะวิชานี้มี2เซสชั่นนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกเซสชั่นไหนก็เอาอีกเซสชั่นหนึ่งเรียนเวลาไหนอาจารย์ไม่ได้ดูเพราะอันนี้มัน 11:30 ก็อาจจะค่อมๆเข้าเที่ยงอยู่หน่อยวางแผนให้ดีเช่นถ้าเช้าไม่มีเรียนก็อาจจะกินสายๆสัก10:00พอเรียนเสร็จสักบ่ายโมงกว่าเราค่อยกลับไปกินเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยวางแผนให้ตัวเองนะบริหารจัดการให้ได้ การเตรียมที่จะเรียนวิชานี้นะครับประการแรกประมวลอาญาการศึกษาต้องมีมานะครับมีไหมซื้อกันแล้วยังประมวลอาญาถ้าไม่มีก็ไปติดต่อขอยืมกู้กองทุนกยศ.เพื่อหาเงินมาซื้อประมวลหน่อยแพงไหมลูกประมวลอาญาเล่มหนึ่งแพงไหมร้อยกว่าบาทได้ไหมโอ้ก็แพงอยู่นะเพราะอย่างไอโฟน6เนี่ยเล่นได้ทุกอย่างแค่29,000เองประการที่สองประมวลแพ่งก็ต้องนำมานะครับเพราะว่าแม้จะเรียนอาญาแต่มันก็จะโยงกฎหมายแพ่งต้องนำมาซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันโยงกันยังไงซึ่งถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าประมวลอาญาประมวลแพ่งคงมีทุกคนแล้วนะครับถือมาก่อนจะเข้าสู่วิชานี้อาญาหนึ่งเรียนแล้วยังครับเรียนแล้วนะอาญาหนึ่งวิชานี้จะโยงอาญาหนึ่งอย่างมากนะครับโยงยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะถามในห้องดูซิว่ามันจะจำอะไรได้บ้างเรียนนานแล้วยังครับอาญาหนึ่งเรียนนานแล้วยังไม่ถึง7 ปีใช่ไหมลูกอย่างนะเดี๋ยวก็รู้ว่ามันนานไม่นานส่วนอาญาสองไม่เป็นไรเพราะว่าอาญาสองกับอาญาสามค่อนข้างจะเป็นเอกเทศกันอาญาสามจะโยงกับอาญาหนึ่งอย่างมากทีนี้เวลาเรียนนักศึกษาต้องท่องตัวบทอ้าวใครลงทะเบียนใครสอบอาญาสองไปแล้วบ้างมีไหมครับห้องนี้อาญาสองมีไหมมีแล้วนะท่องตัวบทไหมลูกหรือว่าไม่ท่องเข้ามาในห้องทำตัวเป็นสนช.สภานิติบัญญัตินั่งออกกฎหมายใหม่ในห้องมันต้องท่องตัวบทด้วยนะครับเพียงแต่ตัวบทอาญา3มันจะดีกว่าอาญา2ตรงที่ตัวบทมันสั้นกว่าอย่างอาญา2เวลาท่องตัวบทอาจารย์ผู้สอนบอกไหมครับอัตราโทษไม่ต้องท่องอาจารย์บอกใช่ไหมเราท่องเฉพาะเนื้อความที่บัญญัติว่าเป็นความผิดอาญา3ก็เช่นกันอัตราโทษไม่ต้องท่องซึ่งเดี๋ยววันนี้ชั่วโมงแรกจะบอกมาตราสำคัญไปเลยวันนี้เรียนเลิกถ้าว่างก็เริ่มลุยกันเลยนะครับเวลาสอบไม่ต้องมางงงานหน้าห้องสอบเขาเรียกเข้าห้องก็ไม่ยอมเข้าเพราะท่องตัวบทไม่เสร็จไอ้หนึ่งเทอมไปทำอะไรอยู่นั่นแหละท่องซะทีนี้ที่ว่าตัวบทอาญา3มันสั้นยกตัวอย่างมาตราแรกที่เราจะเรียนอ่ะเปิดประมวลอาญามาตรา288 288ประมวลอาญาอัตราโทษ
จำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตในทองมันเหลืออะไรครับตัดอัตราโทษออกไปมาตรา288เหลือข้อความว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นพอจะท่องไหวไหมจากนี้ไปถึงวันสอบผู้ใดฆ่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าใครท่องไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะครับเอ๊ะอันตัวกูไม่ควรเรียนกฎหมายเพราะกูจำอะไรไม่ได้เลยผู้ใดฆ่าผู้อื่นแค่นี้แหละครับเชื่อไหมก็ยังไม่ท่องหรอกครับบังเอิญเกิดยุคดิจิตอลชีวิตมันผูกพันอยู่กับไลน์อยู่กับเฟซนั่งล่างจิ้มอยู่นั่นแหละครับถึงเวลาเข้าห้องสอบก็อย่างว่ามาทำตัวเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมานั่งออกกฎหมายใหม่ในห้องหลักกฎหมายเขียนว่ายังไงรู้ไหมผู้ใดทำให้ผู้อื่นตายด้วยประการใดๆไซมีไซมาด้วยนะจะได้เห็นว่าเป็นสำนวนกฎหมายขอโทษครับไซผิดเวลาไซผิดทีส่งไปไซตอนซ่อมต่อเพราะฉะนั้นตัวบทอาญา3จะสั้นจะมีอยู่ไม่กี่มาตราที่ยาวมากสั้นๆมากนะครับบรรทัดเศษ2บรรทัดเท่านั้นเองซึ่งเดี๋ยวค่อยบอกมาตราสำคัญไปอย่าลืมนะครับข้อสอบวิชานี้เขาจะมีเป็นปัญหาวินิจฉัยทั้ง4ข้อนะครับเช่นจะไม่ถามหรอกครับจงอธิบายความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยไม่ถามหรอกครับเพราะว่าคนที่เรียนมันต้องรู้เรื่องแล้วอธิบายได้แล้วอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราเรียนมาล่ะเรานำมาวินิจฉัยได้หรือไม่ไม่แน่ใจว่าตอนเรียนปีหนึ่งที่ราม2อาจารย์ฝ่ายนิติศาสตร์ที่ไปประถมนิเทศได้บอกพวกเราไหมครับอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าหลายคนเพิ่งจะขึ้นมาปี2ได้บอกไหมว่าการเรียนกฎหมายหลักก็คือจำให้ได้ใช้ให้เป็นเคยได้ยินไหมจำให้ได้ใช้ให้เป็นจำให้ได้ก็คือจำหลักกฎหมายจำหลักเกณฑ์จำความหมายว่ากฎหมายว่าอย่างนี้แยกหลักเกณฑ์ได้อย่างไรแยกองค์ประกอบได้อย่างไรหมายความว่าอย่างไรพอเราจำได้เราเข้าใจตอนนี้เราก็ใช้เป็นก็คือนำมาวินิจฉัยได้นั่นแหละครับแต่น่าเสียดายที่หลายคนจำได้แต่ใช้ไม่เป็นที่ว่าจำได้ก็คือท่องได้ครับท่องได้เป็นนกแก้วนกกระจอกท่องได้หมดเลยแต่ใช้ไม่เป็นเพราะไอ้ที่ท่องน่ะไม่เข้าใจมันก็ไม่ครบหลักเกณฑ์การเรียนกฎหมายแต่บางคนใช้เป็นแต่จำไม่ได้อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้ใหญ่ภาคพิเศษอ่ะเวลาตัวก็สอบหลักกฎหมายอาจารย์ก็อ้าภาคพิเศษผ่อนปรนให้เพราะหลายคนก็สวอายุเกิน60แล้วความจำมันคงสู้เด็กๆอย่างเราไม่ได้แต่เขาเข้าใจเขาวินิจฉัยได้อย่างนั้นคือใช้เป็นก็พอผ่านแต่ภาพปกติถ้าจะให้ได้ A หรือ B ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันต้องจำให้ได้ใช้ให้เป็นนะบอกล่วงหน้านะครับข้อสอบ4ข้อตอบถูกทุกข้อแต่ไม่มีหลักกฎหมายเขาไม่ให้นะครับเพราะหลักเกณฑ์การตอบข้อสอบปัญหาวินิจฉัยตั้งแต่ปี1มาแล้วอาจารย์คงแนะนำแล้วมั้ง3ขั้นตอน3สเต็ปจำได้ไหมครับหลักเกณฑ์การสอบข้อสอบวิชาอรรถไนยแล้วก็เป็นข้อสอบกฎหมายเป็นวินิจฉัยสเต็ปที่1คือต้องวางหลักกฎหมายอ่านโจทย์ปั๊บต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะมาตรานี้มันจะเข้าหลักกฎหมายได้นั่นแปลว่านักศึกษาก็ต้องเรียนด้วยความเข้าใจละเพราะถ้าอ่านโจทย์เสร็จก็เอาปากกามานั่งเคาะฟันเนี่ยครึ่งชั่วโมงยังคิดไม่ออกมาตราไหนนะอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่ยังดีนะครับสอบปตรีเนี่ย4ข้อแค่2ชั่วโมงครึ่งไปสอบเม10ข้อครับ4ชั่วโมงเอง10ข้อนะครับถ้าเจอนั่งคิดอยู่เอ๊ะข้อนี้มาตราไหนนะเรียบร้อยครับไม่ทันเวลาแน่นอนเพราะฉะนั้นแปลว่าคนจะสอบกฎหมายเนี่ยต้องอ่านแล้วพวรู้เลยหลักกฎหมายท่องมาใส่เลยต้องอย่างนั้นนะครับทีนี้สเต็ปที่2เมื่อวางหลักกฎหมายเสร็จก็ทำไงครับที่อาจารย์ท่านแนะนำมาแล้วจะเรียนมาวินิจฉัยคำว่าวินิจฉัยคือทำอะไรคำว่าวินิจฉัยคือเอาหลักกฎหมายที่วางไว้กับข้อเท็จจริงในโจทย์ในข้อสอบมาปรับเข้ากันบางมหาวิทยาลัยเขาจะสอนลูกศิษย์ว่าปรับบทคำว่าปรับบทก็คือปรับข้อเท็จจริงตามโจทย์กับหลักกฎหมายที่วางไว้มันเข้ากันไหม
ตรงนี้แหละครับที่จะทำให้ได้คะแนนต่างกันเพราะเท่าที่อาจารย์ตรวจข้อสอบโดยเฉพาะเด็กปี1ขึ้นมาปี2เนี่ยวินิจฉัยไม่เป็นคือจริงอยู่รู้เลยว่าอ่านโจทย์ข้อนี้มันตอบว่าอย่างเงี้ยแต่เหตุผลของการวินิจฉัยมันไม่มีก็เก่งที่สุดอาจจะได้แค่ C หรือ D บวกขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นนายคนนี้ทำอย่างนี้โจทย์เขาบรรยายมาเวลานักศึกษาตอบข้อสอบตอบไงวางรับความหมายเสร็จแล้วก็ลอกข้อจริงตามโจทย์โจทย์ว่ายังไงลอกมาเลยแล้วก็สรุปดังนั้นจึงมีความผิดอาจารย์ก็จะเขียนเครื่องหมายคำถามเลยครับว่าทำไมมันถึงผิดอ่ะแต่ว่าไม่มีเหตุผลในการวินิจฉัยตรงนี้แหละครับเอ๊ะกูก็ตอบเหมือนมึงทำไมมึงได้ A ทำไมกูได้แค่ D บวกเพราะมันต่างกันตรงเหตุผลการวินิจฉัยซึ่งการวินิจฉัยมันจะเป็นการสำแดงเหตุผลว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนักจะเป็นการวัดว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่เจอมาเยอะแล้วครับลอกข้อเท็จจริงตามโจทย์เสร็จแล้วก็สรุปคำตอบเลยบางคนหนักกว่านั้นอีกครับอย่างเช่นความผิดฐานลักทรัพย์นายดำกู้ยืมเงินจากนายแดงโดยถอดสร้อยจำนำไว้เป็นประกันต่อมานายดำอยากจะได้สร้อยคืนจึงกระชากสร้อยจากคอของนายแดงกลับบ้านนายแดงจึงไม่มีนายดำจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เพราะการกระทำของนายดำไม่เป็นลักทรัพย์จะให้คะแนนยังไงครับเนี่ยไม่ผิดลักทรัพย์เพราะมันไม่เป็นลักทรัพย์อ๋อโลยังดีนะครับบอกไม่ผิดลักทรัพย์แม้จะเป็นลักทรัพย์เหมือนกันครับอย่างนี้คือตัวอย่างไม่มีเหตุผลในการวินิจฉัยไม่มีเหตุผลมันไม่ผิดเพราะอะไรไม่ใช่ว่ามันไม่ผิดเพราะการกระทำมันไม่ผิดมันก็แง่เลยครับมันก็วนอยู่กับหนองวนบางพังแต่มันไม่ถึงเข้าชลบุรีสเต็ปที่สองนี่จริงจำเป็นซึ่งเวลานักศึกษามาเรียนเรื่องใดตัวอย่างไหนที่เห็นว่าสำคัญอาจารย์จะยกตัวอย่างแล้วจะบอกให้จดคำตอบด้วยเพื่อเป็นแนวว่าอ๋อในวารีฉัยมันต้องอ้างแบบนี้พูดแบบนี้และสเต็ปที่สามทำไงครับสรุปคำตอบดังนั้นนายดำจึงมีความผิดฐานนี้นายดำจึงไม่มีความผิดฐานนี้เห็นไหมครับนี่คือวิธีต่อข้อสอบ3สเต็ปต้องมีนะครับเวลาอาจารย์ท่านตรวจข้อสอบท่านก็จะไล่เรียงตามนี้มีหลักกฎหมายไหมวินิจฉัยใช้ได้ไหมสรุปคำตอบถูกไหมเคยไปพูดกับพวกเพื่อนๆอาจารย์ด้วยกันนะเด็กสมัยนี้รู้สึกเวลาต่อข้อสอบไม่ค่อยมีเหตุผลในการวินิจฉัยไม่ค่อยมีเหตุผลลอกเขาจะจริงตามโจทย์แล้วก็สรุปคำตอบอาจารย์ท่านนึงว่าไงก็พวกนี้แหละอาจารย์บางทีเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจหรอกมันก็นั่งลอกโจทย์รอไปก่อนแล้วถามเพื่อนผิดไหมเพื่อนบอกไม่ผิดกูก็เลยตอบไม่ผิดนั่นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนั่นแหละเหล่านี้แหละครับคือเหตุที่ทำให้คะแนนหรือผลสอบออกมามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ3สเต็ปนี้ต้องมีหลักกฎหมายช่วยตัวเองนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกมาตราสำคัญให้ไปท่องส่วนวินิจฉัยก็มานั่งฟังนั่งเรียนในห้องนั่นแหละเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้จดเป็นวินิจฉัยทีนี้อย่างที่บอกว่าวิชานี้เนี่ยมันโยงกับกฎหมายแพ่งด้วยนะครับโยงด้วยโดยเฉพาะตอนเราเรียนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อย่างเมื่อกี้ดำกู้ยืมเงินจากแดงดำถอดสร้อยจำนำไว้เป็นประกันแดงเจ้าหนี้ก็เอาสร้อยมาสวมไว้ที่คอวันหนึ่งดำอยากจะได้สร้อยคืนแต่ไม่มีเงินชำระหนี้ภาษาชาวบ้านคือไม่มีเงินมาถ่ายพอแดงเผลอดำลูกนี่ก็เลยกระชากเอาสร้อยจากคอของแดงวิ่งกลับบ้านเขาถามว่าดำผิดไหมหลักทรัพย์เรียนหรือยังครับวิชาค้ำประกันจำนองจำนำเรียนหรือยังค้ำประกันนี่คือตัวอย่างว่ามันโยงกับกฎหมายแพ่งครับโยงกับกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งที่ว่าคือเรื่องจำนำเรื่องจำนำเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องนำกฎหมายแพ่งมาใช้ประกอบด้วยหรืออย่างวิชาทรัพย์เรียนหรือยังครับทรัพย์กฎหมายว่าด้วยทรัพย์เรียนหรือยังเรียนแล้วนานแล้วยังครับก็ยังไม่ถึง5ปีเช่นเขาถามว่าในดำเป็นเจ้าของไร่อ้อยปลูกอ้อยแสดงว่าในดำอยู่ในชมรมเดียวกับพี่หนูมิเตอร์พวกไร่อ้อยคอยรักวันหนึ่งนายดำก็จดทะเบียนขายเฉพาะที่ดินให้แก่นายขาวจดทะเบียนขายให้นายขาวขายเฉพาะที่ดิน
แล้วก็ส่งมอบที่ดินให้ในขาวผู้ซื้อครอบครองหลังจากนั้นเดือนเศษพอต้นอ้อยมันแก่ได้ที่ในดำก็เข้าไปในที่ดินของในขาวซึ่งตัวเองขายให้ในขาวแล้วตัดอ้อยไปขายตอนตัดขาวก็ไม่รู้พอต่อมาขาวมาเห็นอ้าวไล่อ้อยโล่งเตียนละรู้ว่าดำเป็นคนตัดก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายดำข้อหาลักทรัพย์ลักทรัพย์อ่ะเบื้องต้นลองเปิดดูสิครับลักทรัพย์ตัวบทประมวลอาญามาตรา334 นี่ก็ไม่ยาวใช่ไหมครับอัตราโทษเราตัดออกไปมันก็เหลืออยู่บรรทัดครึ่งเพราะว่าไงครับ334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นผิดหลักทรัพย์แค่นั้นแหละครับเอ๊ดำมันผิดไหมหลักทรัพย์ซึ่งตามตัวบท334มันจะผิดหลักทรัพย์ต้องได้ความว่าทรัพย์ที่เอาไปเป็นของผู้อื่นหรืออย่างน้อยผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแต่ถ้าเอาไปซึ่งทรัพย์ของตนเองมันก็ไม่ผิดแล้วครับหลักทรัพย์เห็นไหมทีนี้ในกฎหมายอาญามันก็ไม่ได้บอกว่าอะไรใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ใครเป็นเจ้าของต้องย้อนกลับไปใช้กฎหมายแพ่งอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ดำเป็นเจ้าของไร่อ้อยดำขายเฉพาะที่ดินให้ขาวเอ๊ะแล้วอย่างนี้ต้นอ้อยมันจะเป็นของดำหรือของขาวถ้าดูตามโจทย์มันขายเฉพาะที่ดินต้นอ้อยก็แปลว่ามันไม่ได้ขายมันก็น่าจะเป็นของดำถูกไหมแต่ถ้ามองในแง่กฎหมายแพ่งมีไหมครับประมวลแพ่งอ่านตัวบท144วรรค2ประมวลแพ่งเห็นแล้วใช่ไหมครับ144วรรค2ประมวลแพ่งนั่นก็คือว่าถึงแม้ดำจะขายเฉพาะที่ดินให้ขาวแต่ถ้าต้นอ้อยเป็นส่วนควบกับที่ดินขาวซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของสัมปทานก็ต้องเป็นเจ้าของต้นอ้อยด้วยแปลว่างานนี้ต้นอ้อยเป็นของขาวแล้วโดยหลักส่วนควบนี่คือตัวอย่างต้องโยงกฎหมายแพ่งถ้าวินิจฉัยว่าต้นอ้อยเป็นของขาวโดยหลักส่วนควบตามมาตรา144วรรค2ดำตัดอ้อยไปขายก็เป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นดำก็ต้องผิดฐานหลักทรัพย์เห็นไหมครับประเด็นอยู่ที่ว่าต้นอ้อยเป็นส่วนควบกับที่ดินไหมตอนนี้ต้องใช้กฎหมายแพ่งแล้วครับเห็นไหมครับมันผูกติดกับที่ดินไหมครับต้นอ้อยที่พวกเราได้เรียนวิชาทรัพย์จำเรื่องส่วนควบได้ไหมครับหลักเกณฑ์ของส่วนควบมีกี่ข้อวิชาทรัพย์หลักเกณฑ์ของส่วนควบมีกี่ข้อมาตรา144วรรคแรกประมวลแพ่งคือหลักเกณฑ์ของส่วนควบลองเปิดดูสิครับ144ประมวลแพ่งตอนเรียนอาจารย์ผู้สอนท่านคงแยกนะครับหลักเกณฑ์ที่จะเป็นส่วนควบมันมีกี่ข้อถ้าสมัยเรียนกฎหมายแพ่งยังไม่ได้ทำวันนี้หลักเกณฑ์ตาม144หลักเกณฑ์ของส่วนควบมันมี2ข้อข้อ1ก็คือเขียนเลข1กำกับว่าเป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่เห็นไหมครับเขียนเลข1กำกับครับว่าเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ข้อ2ไม่อาจแยกจากกันได้เห็นไหมนั่นแหละต้องครบ2ข้อนะครับมันถึงจะเป็นส่วนควบ1ต้องเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่คำว่าสาระสำคัญในความเป็นอยู่คือทรัพย์ตัวนี้จะอยู่ได้จะใช้การได้มันต้องมีส่วนนี้อยู่ด้วยต้องขนาดนั้นครับซึ่งการจะดูว่ามันเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่หรือไม่
โดย144 1เขาก็ให้ดูสภาพโดยสภาพถ้ามีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้ไหมเช่นโดยสภาพบ้านต้องมีหลังคาไหมครับต้องมีไหมอย่างว่าหลายคนอยู่หอนึกไม่ออกว่าบ้านเป็นยังไงบ้านต้องมีหลังคาไหมโดยสภาพหลังคาบ้านจึงเป็นสาระสำคัญของบ้านโดยสภาพเห็นไหมแต่บางกรณีครับ โดยสภาพมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญหมายความว่าโดยสภาพมันไม่มีสิ่งนี้ก็ได้แต่โดยจารีตประเพณีเคยได้ยินไหมครับจารีตประเพณีเรียนมาแล้วนี่วิชาอะไรนะ1อะไร102ใช่มั้ยหรืออะไรมาตรา4มีคำว่าจารีตประเพณีไหมครับมาตรา4ประมวลแพ่งหมายถึงอะไรครับจารีตประเพณีนักศึกษาเวลาอาจารย์ถามช่วยตอบด้วยนะครับอาจารย์จะได้สบายใจว่าที่นั่งอยู่นี้ยังมีชีวิตอยู่หมายถึงสิ่งที่เขาถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานใช่ไหมครับสิ่งใดที่สังคมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานนั่นแหละครับคือจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่จริงโดยสภาพมันอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญแต่ถ้าโดยจารีตประเพณีมันเป็นสาระสำคัญก็อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งได้เช่นโดยสภาพบ้านมีหลังคามีห้องน้ำห้องนอนห้องรับแขกประตูหน้าต่างครบถ้วนแต่ไม่มีครัวถามว่าโดยสภาพมันเป็นบ้านได้ไหมได้ไหมครับโดยสภาพเป็นบ้านได้ไหมไม่มีครัวได้มันจะทำกับข้าวในห้องน้ำก็เรื่องของมันนะถูกไหมนั่นคือโดยสภาพแต่โดยจารีตประเพณีของไทยเวลามีบ้านต้องทำครัวไหมเพราะฉะนั้นครัวที่ติดอยู่กับตัวบ้านจึงกลายเป็นสาระสำคัญของบ้านโดยจารีตประเพณีเข้าใจไหมนี่คือตัวอย่างนี่หลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งครับมันจะเป็นส่วนควบมันต้องเป็นส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ประการที่สองก็คือว่าส่วนนี้มันอยู่ด้วยการแยกจากกันไม่ได้นอกจากแค่ไปทำลายทำให้มันบูดสลายทำให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงอย่างเช่นล้อรถยนต์เป็นสาระสำคัญของตัวรถไหมครับแยกจากกันได้ไหมแยกไม่ได้เมื่อไรรถกับล้อแยกกันวิ่งแข่งกันเจอกันศาลา5วัดมหาธาตุเพราะฉะนั้นล้อรถมันก็เลยเป็นส่วนควบถูกไหมแยกไม่ได้หรืออย่างเช่นที่ดินโดยสภาพไม่มีบ้านไม่มีไม้ยืนต้นมันเป็นที่ดินได้ไหมครับได้ไหมได้แต่โดยจารีตประเพณีของไทยใครมีที่ดินเขาจะไม่ทิ้งไว้เฉยๆถ้ามีเงินหน่อยก็อาจจะปลูกบ้านไม่อยู่เองก็ให้คนเช่าหรือถ้าเงินน้อยหน่อยก็อาจจะปลูกไม้ยืนต้นลงไปทำไมจะได้ชื่อว่าคุณได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วเพราะคุณปล่อยทิ้งร้างไว้ภายหน้าอาจจะต้องเสียภาษีแพงอาจจะต้องถูกเวรคืนเพราะฉะนั้นเมื่อมีที่ดินก็เลยต้องปลูกอาคารโรงเรือนปลูกไม้ยืนต้นลงไปสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกลงไปก็เลยกลายเป็นสาระสำคัญของที่ดินโดยจารีตประเพณีเห็นไหมนี่คือหลักเกณฑ์ของส่วนควบสองข้อนะครับถึงตรงนี้เขาถามว่าสากเป็นส่วนควบของครกไหมโอ้ถามยากเกินไปหรือเปล่าชั่วโมงแรกอะรู้จักเพื่อนที่เขาเรียนรามเรียนกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ที่เรียนมาแล้วพอรู้จักใครบ้างไหมครับถามกันหน่อยสิหรือที่มาเรียนไม่รู้จักใครเลยสากเป็นส่วนควบของครกไหมทีตอบนักศึกษาช่วยตอบด้วยนะครับย้ำนะครับถ้าอาจารย์ถามอะไรไม่ตอบถามอะไรไม่ตอบเชื่อไหมนักศึกษาจะไม่เข้าใจเท่าที่ควรแล้ววันสอบมันจะอมภูมิไปงั้นแหละบางทีเขียนชื่อเสร็จขออนุญาตไม่ทำก็สอบครับเจอกันตอนสอบซ่อมยินดีเพราะว่าตอนเรียนมันไม่ได้แสดงอะไรเลยอมไว้ตลอดจนกระทั่งวันสอบมันไม่ออกสาเป็นส่วนควบของครกไหมมีคนตอบว่าไม่เป็นเดี๋ยวหาเหตุผลไว้นะทำไมถึงไม่เป็นคนอื่นเป็นไหมครับไม่เป็น1
สากเป็นสาระสำคัญของครกไหมเพราะหลักเกณฑ์ของส่วนควบมันมี2ข้อ1ต้องเป็นสาระสำคัญ2แยกจากกันไม่ได้อยู่ติดกันสากเป็นสาระสำคัญของครกไหมครับการเป็นสาระสำคัญหรือไม่1ให้ดูโดยสภาพ2ดูโดยจารีตประเพณีโดยสภาพเอาครกมาตั้งบนโต๊ะโดยไม่มีสากครกจะเป็นครกได้ไหมครับโดยสภาพถ้าไม่มีสากครกเป็นครกได้ไหมหรือว่าหากขาดไร้ซึ่งสากครกจะเป็นได้แค่กะละมังเพราะฉะนั้นโดยสภาพแม้ไม่มีสากมันก็เป็นครกได้ใช่ไหมแต่โดยจารีตประเพณีไม่รู้จารีตรักษากับบ้านอาจารย์เหมือนกันไหมบ้านอาจารย์เวลาใช้ครกจะใช้คู่กับสากนะครับที่บ้านนักศึกษาใช้อะไรครับเพราะไม่แน่บางคนใส่กระเทียมใส่พริกใส่กะปิใช้ศอกตำแทนสากถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าสากไม่ใช่สาระสำคัญเพราะฉะนั้นบ้านนักศึกษาเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันแปลว่าสากเป็นสาระสำคัญของครกไหมเป็นโดยจารีตประเพณีเขาก็เลยถามว่าแล้วสากเป็นส่วนควบของครกไหมเอาสิดีวิชาทรัพย์เห็นไหมครับหลักเกณฑ์ข้อที่2ข้อ1เป็นสาระสำคัญใช่ข้อ2ต้องแยกจากกันไม่ได้คำว่าแยกไม่ได้คืออยู่ติดกันอยู่ติดกันถามว่าสากมันติดกับครกไหมครับแยกจากครกได้ไหมบ้านใครสากติดกับครกแยกจากกันไม่ได้ใส่กะปิใส่กระเทียมใส่พริกเสร็จจับเขย่าอ่ะข้างบ้านถามเอ๊ะทำไมคุณไม่ตำอ่ะฉันตำไม่ได้สากมันติดครกมันแยกไม่ออกก็เลยใช้วิธีเขย่าน้ำพริกเอาสรุปสากติดกับครกไหมแยกจากกันได้ไหมเข้าหลักเกณฑ์ข้อ2ของส่วนควบหรือไม่คำตอบสากจึงไม่เป็นส่วนควบแม้จะเป็นสาระสำคัญแต่แยกจากกันได้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อ2ทีนี้อ่านตัวบทประมวลแพ่งมาตรา145ประมวลแพ่ง145ใน145มี2วรรควรรคแรกไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบกับที่ดินวรรค2ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวมผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบคำว่าธัญชาติก็คือพืชซึ่งโดยธรรมชาติอายุไม่เกิน1ปีใน1ปีคุณจะเก็บเกี่ยวกี่รอบก็ตามแต่อายุไม่เกิน1ปีเขาเรียกธัญชาติอย่างเช่นต้นข้าวปีนี้น้ำกำลังพอดีปุ๋ยพอเหมาะออกรวงยาวเป็นแขนเม็ดอ้วนปึ๊กเลยไม่เกี่ยวอ่ะจะไว้ดูเป็นตัวอย่างสัก 3-4 ปีมันจะอยู่ให้ดูมั้ยครับนั่นแหละครับอายุมันก็แค่3เดือน4เดือนมันก็คือเหลืองละนั่นคือธัญชาติถ้าพืชชนิดนั้นมันเป็นไม้ล้มลุกก็ดีเป็นธัญชาติก็ดีมันไม่เป็นส่วนควบประเด็นอยู่ที่ว่าต้นอ้อยเมื่อกี้เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นถ้าเป็นไม้ยืนต้นย่อมเป็นส่วนควบเมื่อเป็นส่วนควบดำขายที่ดินให้ขาวขาวเจ้าของที่ดินเจ้าของทรัพย์สินก็ต้องเป็นเจ้าของส่วนควบด้วยตามประมวลแพ่ง144วรรค2แต่ถ้าต้นอ้อยเป็นไม้ล้มลุกมันไม่เป็นส่วนควบเพราะฉะนั้นเมื่อดำขายที่ดินให้ขาวขาวก็เป็นเจ้าของเฉพาะที่ดินส่วนต้นอ้อยก็ยังเป็นของดำเหมือนเดิมถ้ามองมุมนี้ต้นอ้อยเป็นของดำดำตัดอ้อยไปขายก็เป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของตัวเองก็ย่อมไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334นี่คือตัวอย่างว่ากฎหมายแพ่งต้องเข้ามาเกี่ยวครับเพื่อนำมาวินิจฉัยในกฎหมายอาญาถึงได้บอกว่าให้นำประมวลแพ่งมาด้วยเอาตกลงต้นอ้อยเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นดูตรงไหนครับว่าพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นถามเพื่อนที่เขาเรียนวิชาทรัพย์มาแล้วสิเขาอาจจะบอกเราได้มีไม่รู้จักใครไหมที่เขาเรียนกฎหมายว่าด้วยทรัพย์เห็นหนูคงไม่รู้จักมังนั่งคนเดียวนี่นะมาจากชลบุรีหรือเปล่าเนี่ยเหรอเห็นผิวเหมือนคนเลเลยอ้าว
ดูตรงไหนว่าพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นดูฟังไว้นะพอบางคนเพิ่งสมัครอาทิตย์ที่แล้วก็มาเรียนวิชานี้เลยคนหมายทรัพย์ยังไม่ได้เรียนอาจจะตอบไม่ได้คนที่เรียนทรัพย์มาแล้วอันไหนจะเป็นตัวบอกว่าพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นดูรากได้ไหมรากแก้วดูอายุถูกไหมดูอายุทำตาลอยๆเหมือนกับพูดแบบระเบ้อไม่ได้มีเจตนาอะไรดูเอาฝั่งโน้นดูอะไรลูกตอบด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์นั่งพูดอยู่เนี่ยเขามีถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตหลายคนเนี่ยตื่นมาเนี่ยยังไม่ได้แปรงฟันแล้วเขามาเปิดจอเพราะเปิดคอมพิวเตอร์ที่บ้านนั่งฟังบรรยายอยู่เหมือนพวกเราอย่าให้คนอยู่ที่บ้านเฮ้ยพวกไปเรียนนี่มันแย่นะอาจารย์ถามแค่นี้ก็ตอบไม่ได้ถ้ากูรู้กูไปเรียนนานแล้วนั่นแหละก็มันไม่รู้เหมือนกันเลยไม่มาดูดูอะไรครับที่ถามจริงวิชาทรัพย์เรียนกันแล้วอย่างไรยังไม่ได้เรียนอ๋อเพิ่งสมัครแล้วก็ลงนี้เลยโอ้โหกล้าหาญมากพวกที่สมัครปั๊บก็ลงวิชานี้เลยไปดูผลสอบนะครับอย่างเช่นอันนี้58ใช่ไหมที่เพิ่งรับสมัครพวก57คือพวกปีหนึ่งไปดู57บางที50คนที่มาสอบได้ C ผอมๆอยู่3คนที่เหลืออาจารย์ขีดยาวเลยเอหมดรุ่นพี่เขียนปีกา57คนแรกยันคนสุดท้ายแล้วก็เขียนกำกับว่ากระดูกยังอ่อนนะไอ้น้องนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านมาพอสมควรนะครับการชี้ว่าพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นเขาให้ดูที่อายุกี่ปี3ปีพืชชนิดใดอายุเกินกว่า3ปีจัดว่าเป็นไม้ยืนต้นถ้าพืชชนิดใดอายุไม่เกิน3ปีก็เป็นไม้ล้มลุกก็ไม่เป็นส่วนควบตามประมวลแพ่งมาตรา145วรรค2เห็นไหมเวลาออกข้อสอบประจักษ์เขาเอากฎหมายแพ่งมาเชื่อมโยงเลยไอ้ต้นอ้อยเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นเราไปดูนะครับไปดูนะอย่างต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวอายุเกิน3ปีไหมครับเกินก็เป็นไม้ยืนต้นถ้าศึกษาเคยเห็นต้นพลูไหมพลูที่ยายปลูกไว้กินหมากปลูกไว้ข้างบ้านช้ามาก็เด็ดใบแก่มากินหมากไม่ต้องไปซื้อเคยเห็นนะครับมีปัญหาเหมือนกันนะครับลูกเขยเนี่ยมีฐานะเป็นคนมีฐานะดีก่อนแต่งงานก็ปลูกบ้านปลูกเรือนหอลงในที่ดินตัวเองลงทุนไปร่วม30ล้านพอแต่งงานเสร็จก็ไปพาภรรยาเข้ามาอยู่ในบ้านแม่ยายก็มาอยู่กับลูกสาวด้วยความที่แม่ยายเป็นคนต่างจังหวัดกินหมากพอแกมาก็เอากิ่งพูมาด้วยประมาณสักศอกนึงแล้วก็ปักลงในที่ดินของลูกเขยเขาหาเสาผุๆมาปักไว้มันก็เกาะขึ้นเด็กๆบางคนที่เลี้ยงผู้ด่างเคยปลูกเห็นผู้ด่างไหมครับอาการคล้ายกันนะครับมันก็เกาะเป็นเถาขึ้นมาอยู่มาลูกเขยกับลูกสาวหย่ากันพอหย่ากันแน่นอนครับบ้านนี้เป็นของฝ่ายชายเป็นสินส่วนตัวผู้หญิงก็ต้องออกไปแม่ยายก็ได้เสียมก็จะไปแซะเอาต้นโพเพื่อเอาไปปลูกจะไปที่ไหนต้องปลูกพูไว้กินหมากลูกเขยเรียนนิติศาสตร์รามหรือเปล่าก็ไม่รู้เดินไปแม่จะไปก็ไปเงินค่าอะไรผมให้หมดแล้วแต่ต้นพลูแม่จะถอนไปไม่ได้มันเป็นส่วนควบกับที่ดินผมแล้วแม่ยายว่าไงลูกถึงแม้จะจนไม่รวยเหมือนลูกแต่กฎหมายอย่ามาเล่นกับแม่นะก่อนที่จะมาบอกแม่เนี่ยลูกได้ดูประมวลแพ่งมาตรา145วรรค2แล้วอย่างแม่ยายย้อนลูกเขยลูกเขยถามทำไม145วรรค2ก็145วรรค2ก็บอกถ้าเป็นไม้ล้มลุกเป็นธัญชาติมันไม่เป็นส่วนควบแล้วต้นโพเนี่ยมันเป็นส่วนควบตรงไหนมันเป็นไม้ล้มลุกได้ยังไงโทษมันเป็นไม้ยืนต้นได้ยังไงมันเป็นแค่ไม้ล้มลุกมันไม่เป็นส่วนควบแม่ต้องถอนได้เถียงกันระหว่างลูกเขยกับแม่ยายเห็นไหมครับ
ราะฉะนั้นก็อยู่ที่นักกฎหมายล่ะจะต้องชี้ว่าต้นพลูเป็นส่วนควบของที่ดินไหมนั่นคือเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้ล้มลุกที่เคยเห็นอายุเกิน3ปีไหมเกิดไหมฮะเคยเห็นไหมล่ะเคยไหมฮะถ้าไม่เคยเห็นก็ตอบไม่ถูกหรอกครับเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นแต่ใบโพลนะต้องดูต้นโพลด้วยฝ่ายหญิงใครเคยเห็นไหมเกิดมาต้นโพลเกินไม่3ปีบางคนเกิดมาก็เห็นค้างเขาเรียกค้างใช่ไหมค้างโพลที่ยายปลูกไว้อะเกิดมาก็เห็นนะโตเป็นสาวมาเรียนรามมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นอายุมันเกิน3ปีเมื่อมันเกิน3ปีต้นพลูจึงเป็นไม้ยืนต้นเมื่อเป็นไม้ยืนต้นก็จึงเป็นส่วนควบกับที่ดินตามมาตรา145วรรค1เห็นไหมนี่คือวิชาทรัพย์ที่เรียนมาซึ่งเขาก็จะเอามาโยงกับกฎหมายอาญาเหมือนกันเอามาโยงนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ตัวอย่างก็เลยย้อนกลับไปที่เดิมว่าเรียนวิชานี้แม้ชื่อจะบอกว่ากฎหมายอาญาแต่ให้นำประมวลแพ่งมาด้วยเพราะมันจะโยงอย่างเมื่อกี้เห็นไหมพอโยง145 144อาจารย์ก็บอกเปิดตัวบทเว้นแต่ว่าประมวลแพ่งท่องได้หมดแล้ว 1,755 มาตราอันนั้นก็ไม่ต้องนำมาทีนี้ย้อนกลับมาอาญาที่บอกว่าอาญา2กับอาญา3มันค่อนข้างจะแยกกันแยกกันแต่ที่จะนำมาใช้กับอาญา3อย่างมากคืออาญา1อาญา2ค่อนข้างเป็นเอกเทศอาญา2ที่เรียนมาเมื่อกี้เห็นมีเรียนอยู่แค่ 2-3 คนเองคนอื่นยังไม่ได้เรียนหรอกครับอาญา2เรียนแล้วยังยังอาญา2ดูจะห่างตัวเราไปหน่อยใช่ไหมที่เราเรียนเช่นความผิดเช่นเจ้าพนักงานอะไรพวกนี้แต่อาญา3จะใกล้ตัวครับที่ว่าใกล้ตัวก็เพราะเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลเกิดมาเป็นคนเนี่ยหนึ่งสิทธิในชีวิตถูกไหมใครจะมาทำให้เราเสียชีวิตไม่ได้สองสิทธิในร่างกายใครจะมาทำร้ายร่างกายเราไม่ได้สามสิทธิในเสรีภาพใครจะจับเราไปขังไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้เรามีสิทธิ์จะไปไหนมาไหนก็ได้สี่สิทธิในชื่อเสียงใครจะมาทำให้เราเสียชื่อเสียงไม่ได้และห้าสิทธิในทรัพย์สินใครจะมาลักทรัพย์ชิงทรัพย์ยักยอกช่อโกงเอาทรัพย์เราไม่ได้นี่คืออาญา3เห็นไหมครับมันใกล้ตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือพิมพ์หน้า1จะมีความผิดเกี่ยวกับอาญา3ทุกวันเช่นเวลาเปิดมาอ่านเจอบ้างไหมครับฆ่าคนตายเจอทำร้ายร่างกายกันมีไหมไม่มีก็ลองไปดูเฟซที่พระราม9มาก่อนรถชนกันแล้วก็ไปต่อยเขานะเคยได้ยินคำว่าพรากผู้เยาว์บ้างไหมครับนั่นแหละครับก็อยู่ในอาญา3นินประมาทเคยได้ยินไหมฟ้องเรียกค่าเสียหายกัน100ล้าน50ล้านลักทรัพย์ชิงทรัพย์เคยได้ยินไหมเหล่านี้แหละครับคือเนื้อหาของอาญา3เพราะฉะนั้นมันใกล้ตัวเราถ้าเรียนแล้วมันก็สนุกหรอกเพราะมันใกล้ตัวสมมติว่ามันเกิดขึ้นกับเรามันจะผิดไม่ผิดเราจะได้วินิจฉัยได้นะทีนี้ก่อนที่จะบอกมาตราสำคัญอย่างที่ว่าอาญา3มันโยงเนื้อหาอาญา1มากอาญา1เริ่มตั้งแต่การกระทำหมายความว่าอย่างไรต้องรู้นะครับการกระทำหมายความว่าอย่างไรประเภทของการกระทำมีกี่ประเภทเมื่อไรจะเรียกว่าลงมือกระทำและการกระทำที่ว่านี้มีเจตนาหรือประมาทเมื่อทำลงไปแล้วมีผลเกิดขึ้นผลที่เกิดสัมพันธ์กับการกระทำหรือไม่เหล่านี้ล้วนอยู่ในวิชาอาญาหนึ่งต้องนำมาใช้ต้องนำมาใช้เช่นอย่างนี้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องจดแล้วครับลองทดสอบแล้วตอบให้อาจารย์ฟังสิคอนโทรลครับกลับมาที่เครื่องฉายครับอ
คุณทนอยู่ไหมครับช่วยปรับมาเครื่องฉายหน่อยครับกล้องไม่เอาแล้วครับเอาเครื่องฉายเอาตัววิชวลครับนักศึกษาในจอเห็นอะไรครับเห็นอาจารย์สงสัยวันนี้ก็ไม่ได้สิ้นเดือนเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเปียแชร์อยู่ไหมครับคอนโทรลครับคอนโทรลที่ชั้น2อยู่ไหมครับดูแลชั้น3หน่อยครับถ้าอยู่ปรับให้เข้าวิชวลหน่อยครับสงสัยเขาจะให้อาจารย์พูดอย่างเดียวไม่ให้ฉายในระหว่างรอจดมาตราสำคัญต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมาตรา288เอาชื่อเรื่องก่อนครับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมีเรื่องที่หนึ่งความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมาตรา288 290 291 295 297300นี่มาตราหลักที่สำคัญนะครับ288 290 291 295 297 300มีข้อสอบ1ข้อในเรื่องที่1นี้คำว่าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเขาเอา2อย่างมารวมกันความผิดเกี่ยวกับชีวิตคือการไปทำให้คนเสียชีวิตก็คือฆ่าคนความผิดเกี่ยวกับร่างกายก็คือการไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นเขาจะมีข้อสอบ1ข้อในเรื่องนี้ตัวบทสั้นครับจะมียาวอยู่มาตราเดียวก็คือ297ลองเปิดดูสิครับ297นอกนั้นก็สั้นๆนะครับอย่าง288คนที่มาวันนี้ท่องได้ทุกคนแล้วว่าโอ้ยากเหมือนกันนะผู้ใดฆ่าผู้อื่นนั่นแหละนี่เรื่องที่หนึ่งต่อไปครับเรื่องที่สองความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพคำว่าความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพก็คือการไปประทุษร้ายต่อเสรีภาพของผู้อื่นนั่นแหละครับเช่นเอาเขาไปนวงเหนียวกักขังหรือไปบังคับให้เขาทำสิ่งใดโดยที่เขาไม่เต็มใจเสรีภาพ
มาตรา309วรรค1 309วรรค1 310วรรค1 313วรรค1 316 317 318 319นี่คือเสรีภาพ309ก็คือไปบังคับให้เขาทำโดยที่ผู้อื่นเขาไม่เต็มใจจะทำนั่นแหละครับข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดก็คือบังคับ310ก็คือไปหน่วงเหนี่ยวกักขังเขาไปไหนมาไหนก็ไม่ได้313ก็คือเอาตัวประกันไปเรียกค่าไถ่เขาจับไว้ในเสรีภาพเพราะคุณเอาตัวประกันไปเมื่อไหร่ก็ทำให้ตัวประกันเสื่อมเสียเสรีภาพส่วน317 318 319อันนั้นคือความผิดภาคผู้เยาว์ภาคผู้เยาว์เขาก็จับไว้ในเสรีภาพก็เพราะมันเกี่ยวกับเสรีภาพของผู้เยาว์ที่ถูกภาคนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่สองนะครับเสรีภาพตัวบทก็ไม่ยาวแล้วครับก็พยายามไปดูหน่อยอย่าง309จะยาวนิดนึงต่อไปเรื่องที่สามความผิดหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทก็คือการไปประทุษร้ายต่อชื่อเสียงคำว่าประทุษร้ายต่อชื่อเสียงก็คือไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียชื่อเสียงนั่นเองมาตราสำคัญก็จะมี326 330เอาสองมาตรานี้ก่อนถ้าดูจะมีเวลาอาจารย์จะเพิ่มที่หลังแต่ถ้ายังไม่เวลาไม่พออาจจะเจอวันหยุดวันอะไรก็อาจจะได้แค่นี้ทีนี้เขียนเครื่องหมายปีกาเรื่องที่สองกับเรื่องที่สามเขียนเครื่องหมายปีกาแล้วเขียนกำกับว่ามีข้อสอบหนึ่งข้อเสรีภาพมินประมาทสองเรื่องเนี้ยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับจะออกข้อสอบมาหนึ่งข้อบางเทอมก็ออกเสรีภาพบางเทอมก็ออกมินประมาทแล้วแต่ต่อไปเรื่องที่สี่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์คำว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็คือการไปประทุษร้ายต่อทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเองเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ยักยอกช่อโกงพวกนั้นแหละครับเขาเรียกว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะมาตรา334 336 337 339 340 341352ก็ประมาณ7มาตรานะครับในเรื่องที่4มีข้อสอบ2ข้อก็จะแบ่งออกข้อสอบอย่างนี้นะครับนับรวมเสร็จมาตราไม่เยอะเกินกว่าเหตุใช่ไหมครับนับไปกี่มาตราครับกี่มาตรา22 22มาตราอันนี้เอาง่ายๆให้มันลงตัวเอาสัก14สัปดาห์จริงๆ1เทอมมัน16สัปดาห์เอา14สัปดาห์14หารถ้าท่องสัปดาห์ละ2มาตรา14 2มัน28มันได้ทั้ง28มาตรานี่แปลว่า1สัปดาห์ท่องแค่มาตรากว่าๆเองซึ่งอย่างน้อยมันก็ต้องเหลือ21อ่ะเพราะว่า288ได้ทุกคนแล้วใช่ไหมผู้ใดฆ่าผู้อื่นนั่นแหละครับทำงานซะนะครับทำให้มันเป็นคณิตศาสตร์ไว้วิชานี้อาจารย์บอกมาตรามาแล้วตั้งไว้เลยแล้วตั้งใจจะท่องให้ได้วันละกี่มาตราอย่างน้อยเรื่องที่หนึ่งความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเนี่ยสัปดาห์เดียวก็ได้หมดแล้วครับเพราะตัวบทมันสั้นๆอย่าง288สั้นอย่าง290ดูสิอัตราโทษไม่ต้องท่องมันเหลืออะไรครับ290
ผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นแก่ความตายแล้วก็บรรทัดเดียวเนี่ยคือตัวอย่างเพราะสัปดาห์แรกมันน่าจะได้แล้วเรียนไปสักเดือนครึ่งท่องได้หมดเป๊ะเพื่อนถามเอ้ยมึงท่องตัวบทแล้วยังเราก็บอกว่ายังเลยว่าเพื่อนบอกเออดีว่าเหมือนกูเลยนั่นแหละครับอะไรที่ชี้เลยนะเหมือนกูเลยนั่นแหละหารู้ไหมเขาท่องไว้พอสมควรแล้วนั่นแหละครับประมาณนะแล้วทีนี้ย้ำว่าขอให้มาเรียนเรียนวันนี้เรื่องอะไรครั้งหน้าอาจารย์จะนำเรื่องที่เรียนวันนี้โยงไปนะครับมันจะโยงเนื้อหากันแปลว่าเรียนเสร็จแต่ละครั้งแต่ละสัปดาห์ต้องไปอ่านทวนสิ่งที่เรียนเพื่อจะนำไปใช้ในสัปดาห์ต่อไปมาแล้วนะครับคอนโทรลเปียแชร์มาแล้วกลับมาแล้วดูตัวอย่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างว่าเขาจะโยงอายาหนึ่งเอกนอนละเมอนอนละเมอละเมอไม่ธรรมดาหรอกครับคว้าปืนเล็งจะยิงโถบังเอิญห้องที่เช่าอยู่ด้วยกันมันแคบแคบแค่3เมตรเองโถหนีไม่ออกแล้วมันอยู่ในห้องแคบขณะเดียวกันโถก็รู้ครับรู้ว่าเอกละเมอแต่ว่ามันหนีไม่ได้ทำไงครับโทก็เลยใช้ปืนยิงเอกผลบอกว่าเอกตายเขาถามว่าโทจะมีความผิดไหมอาญา3ไม่แค่ตอบว่าผิดฐานใดแต่ก่อนที่จะมาลงอาญา3ว่าผิดฐานใดมันต้องใช้อาญา1วินิจฉัยนี่แหละคือที่มาเห็นไหมครับนี่ภาพออกไหมครับเอกนอนละเมอแล้วก็คว้าปืนเล็งจะยิงโถก็รู้ว่าเอกละเมอแต่ห้องพักที่เช่าอยู่ด้วยกันมันแคบหนีไม่ออกก็เลยต้องยิงเอกแล้วเอกก็ตายเนี่ยถ้าออกข้อสอบอาญา3เขาจะถามว่าโถผิดฐานใดแต่ถ้าเป็นอาญา1เขาคงจะถามประเด็นอื่นตอบได้ไหมครับตัวอย่างนี้เอาเลยไหมชั่วโมงแรกก็นี่แหละข้อสอบอย่างนี้เลยเพียงแต่จะไม่เฉลยนะให้แม่หาคำตอบเองได้ไหมครับหรืออาจารย์ไม่ได้นะถามอย่างเดียวไม่เฉลยห้ามออกข้อสอบเชียวถ้าข้อสอบออกแบบนี้เขาเรียกว่าขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีข้อสอบต้องตกเป็นโมฆะประมาณว่ามายั่วให้อยากแล้วจากไปไม่ชอบตอบได้ไหมอย่างเงี้ยจากข้อเท็จจริงนี้ถามว่าโทมีเจตนาฆ่าเอกไหมมันต้องเอาด่านนี้มาคิดก่อนเพราะ288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นแน่นอนครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรายละเอียดมันต้องมีเจตนาฆ่ามันมีเจตนาฆ่าแล้วผู้อื่นตายมันเลยมาผิด288ฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะฉะนั้นด่านแรกต้องคิดก่อนโทมีเจตนาฆ่าเอกไหมมีไหมครับเจตนาก็คือมาตรา59วรรค2หมายถึงเห็นไหมอาญา1ต้องใช้แล้วครับหมายถึงผู้กระทำรู้สำนึกและขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลรู้สำนึกก็คือรู้ตัวรู้สติขณะนั้นประสงค์ต่อผลก็คือมุ่งหมายจะให้เกิดผลนั้นขึ้นย่อมเล็งเห็นผลก็คือแม้จะไม่มุ่งหมายให้เกิดผลแต่การกระทำเช่นนี้ย่อมเล็งเห็นได้ว่ามันจะเกิดผลขึ้นนะเขาก็เรียกว่าเป็นเจตนาก็เลยถามว่าตัวอย่างนี้โทมีเจตนาฆ่าเอกไหมครับคือถ้าด่าแรกมันผิดท้ายมันผิดตามหมดแล้วครับเหมือนห้องนี้เหมือนห้องมีสองห้องอ่ะเข้าห้องผิดเมื่อไหร่มันก็จบแล้วครับอ
มีไหมโทมีเจตนาฆ่าเอกไหมมีไหมมีฝั่งนี้มีไหมครับมีนั่นคือขณะที่โทยิงเอกโทรู้สำนึกไหมโทนะครับไม่ใช่เอกนะครับโทรู้สำนึกไหมรู้ประสงค์ต่อผลไหมเอาปืนยิงคนเนี่ยถึงไม่ประสงค์จะเอาปืนยิงคนมันเล็งเห็นได้ไหมว่าคนจะตายเพราะฉะนั้นด่านแรกโทมีเจตนาฆ่าเอกไหมครับมีโทมีเจตนาฆ่าเอกตามมาตรา59วรรค2และบัดนี้เอกก็ตายเฮ้ประเด็นต่อมาแล้วโทจะผิดไหม288ฆ่าคนตายโดยเจตนาผิดหรือไม่ผิดก็อยู่ที่ว่าโทอ้างป้องกันได้ไหมเห็นไหมอ่านตัวบท68พวกนี้อาญาหนึ่งเท่านั้นแหละครับ6868ประโยคสุดท้ายว่ายังไงครับผู้กระทำมีความผิดไหมนั่นแหละครับถ้าโทอ้างป้องกันได้แม้โทจะมีเจตนาฆ่าเอกโทก็ไม่ผิดฐานฆ่าคนตายเพราะเป็นการป้องกันตามมาตรา68มันก็มาเหลือประเด็นว่าโทอ้างป้องกันได้ไหมอ่ะอายะหนึ่งเล็งปืนเนี่ยแปลว่าพยายามจะลายใกล้จะถึงแล้วยังใช่แล้วอ้างป้องกันได้ไหมอ้าวใครได้เอยาหนึ่งบ้างหรือคนได้เอส่วนใหญ่ไม่มาอ่านได้ไหมครับอ้างได้ไหมอ้างไม่ได้ฝั่งนี้อ้างป้องกันได้ไหมได้ไหมลูกได้กรุณาตอบตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับเดียวกันนะครับเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมนักศึกษามาตรา68บรรทัดที่1และบรรทัดที่2ว่ายังไงครับผู้ใดจำต้องอ่านช้าๆสิจำต้องกระทำเพื่อป้องกันจากพยันตรายอันใกล้จะถึงและเป็นพยันตรายซึ่งมาประทุษร้ายอันละเมิดต่อขีดเส้นใต้คำว่าละเมิดต่อกฎหมายแล้วเขียนกำกับที่ขีดเส้นใต้ถ้าสมัยเรียนอาญาหนึ่งยังไม่ทำทำวันนี้ที่ขีดเส้นใต้ว่าละเมิดกฎหมายให้เขียนกำกับว่าทำผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายก็คือทำผิดกฎหมายย้ำนะครับมันจะอ้างเป็นเหตุให้ป้องกันได้พยันตรายที่มาประทุษร้ายกับเขาต้องเป็นพยันตรายที่ทำผิดกฎหมายเพราะตัวบทบัญญัติว่าอันละเมิดกฎหมายละเมิดกฎหมายคือทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าพยันตรายแม้มันใกล้จะถึงจริงแต่ถ้ามันไม่ละเมิดกฎหมายมันก็ไม่ใช่เหตุที่จะอ้างป้องกันฟังทันไหมเช่นนักศึกษาไปเขาใหญ่ช้างป่าวิ่งกรูมาแล้วจะกระทืบนักศึกษานักศึกษาเลยใช้ปืนยิงช้างป่าตายอ้างป้องกันได้ไหมช้างป่าที่เขาใหญ่วิ่งแล้วครับหูตั้งมาเลยนักศึกษาหนีไม่ทันแล้วครับชักปืนมายิงช้างป่าแน่นอนแล้วครับคงต้องถูกดำเนินคดีฐานทำลายสัตว์สงวนใช่ไหมแต่ปัญหาว่าเราอ้างป้องกันได้ไหมพยันตรายช้างป่าวิ่งมาจะกระทืบเราเนี่ยใกล้จะถึงแล้วยังครับใกล้จะถึงอ้างป้องกันได้ไหมเมื่อกี้เขียนเส้นใต้อะไรไปป้องกันละเมิดกฎหมายเขียนอะไรกำกับเพราะฉะนั้นการที่ช้างวิ่งมากระทืบเราเนี่ยมันเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงซึ่งมาประทุษร้ายแต่ถามว่ามันทำผิดกฎหมายไหมทำผิดไหมครับ
มีมาตราใดบัญญัติไหมครับช้างตัวใดกระทืบคนท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษจะได้สร้างเรือนจำให้ช้างอยู่สัตว์มันทำผิดกฎหมายได้ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าพยายามจะลายที่มาประทุษร้ายคือช้างกำลังจะวิ่งมากระทืบเราเนี่ยมันละเมิดกฎหมายไหมครับละเมิดไหมมันไม่ได้ละเมิดกฎหมายเพราะช้างมันละเมิดกฎหมายไม่ได้สัตว์มันทำผิดกฎหมายได้ที่ไหนเราเมื่อพยันตรายมันไม่ได้ละเมิดกฎหมายเราจะอ้างป้องกันได้ไหมที่เรายิงช้างเราอ้างไม่ได้หรอกครับเข้าใจไหมครับมันต้องละเมิดกฎหมายนี่คือสาระสำคัญครับเวลากฎหมายเรียนเนี่ยนักศึกษาต้องเน้นครับว่าแต่ละคำมันหมายความว่ายังไงตัวอย่างนี้เราอ้างป้องกันไม่ได้เพราะพยันตรายที่จะเกิดกับเรามันไม่ได้ละเมิดกฎหมายอ้าวแล้วทำไงอ่ะเราก็ต้องยืนให้ช้างเหยียบทั้งนั้นอ่ะช้างต้องใหญ่กว่าคนไอ้ใหญ่มันใหญ่อยู่แล้วช้างเว้นแต่บางคนตัวเหมือนช้างเราจะอ้างอะไรได้ทั้งนั้นอ่านมาตรา67บรรทัดแรกและวงเล็บ2อ้างอะไรครับอ้างกระทำโดยจำเป็นก็เพื่อหลีกเลี่ยงพยันตรายใช่ไหมนี่คือตัวอย่างของอาญาหนึ่งที่จะต้องนำมาใช้เพราะฉะนั้นตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องช้างอ้างป้องกันไม่ได้แต่เราต้องไปอ้างจำเป็นแทนอ้างคนละมาตราผิดนะครับต้องให้ถูกต้องนะครับตัวอย่างบนจอโทรอ้างป้องกันได้ไหมตอนนี้คนละเอกเป็นคนแล้วครับไม่ใช่ช้างแล้วโทรอ้างป้องกันได้ไหมคำตอบคือได้ไหมลูกได้ฝั่งนี้ได้ไหมทำไมสองฝั่งนี้ตอบไม่เหมือนกันละทีเลยเรียนคนละเซ็กชั่นใช่ไหมอาญาหนึ่งเรียนแล้วยังฝั่งนี้เรียนอาญาหนึ่งแล้วยังลูกเรียนแล้วฝั่งโน้นเรียนแล้วยังอาญาหนึ่งเดี๋ยวแล้วนะเซ็กชันเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ชี้ให้เห็นประเด็นแล้วว่ามันจะอ้างป้องกันตามมาตรา68ได้พยันตรายซึ่งมาประทุษร้ายต้องละเมิดกฎหมายคือทำผิดกฎหมายตัวอย่างนี้เอกเล็งปืนจะยิงโถใช่มันคือพยันตรายที่มาประทุษร้ายแต่ถามว่ามันละเมิดกฎหมายไหมมันทำผิดกฎหมายไหมครับเอกละเมอเล็งปืนจะยิงโทเนี่ยเป็นการละเมิดกฎหมายไหมครับมันจะละเมิดกฎหมายมันต้องมีการกระทำมีการกระทำถามว่าตัวอย่างนี้มีการกระทำของเอกตามกฎหมายไหมข้อเท็จจริงมีแหละคือละเมอเล็งปืนแต่โดยกฎหมายมีการกระทำไหมเพราะถ้าไม่มีการกระทำมันก็ไม่มีละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นถูกไหมจะละเมิดกฎหมายได้มันต้องมีการกระทำตัวอย่างนี้มีการกระทำไหมครับก็อาญาหนึ่งอีกแล้วครับการกระทำหมายถึงเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบออกห้ามอุทธรณ์ฎีกานะครับอุ้มมันอาญาหนึ่งเท่านั้นอาจารย์นำมาออกอาญาสามได้ไงก็จะออกแล้วครับเพราะว่าเนื้อหามันโยงกันมันโยงกันการกระทำหมายถึงนี่คือความหมายของการกระทำครับนักศึกษาในจอมองเห็นไหมอาจารย์รู้สึกว่ามืดๆทุกคนการกระทำก็หมายถึง 1. การเคลื่อนไหวอวัยวะร่างกายเคลื่อนไหว 2. การไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่างดเว้นไม่ว่าจะเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวต
้องอยู่ภายใต้บังคับสภาพของจิตใจต้องอยู่ภายใต้บังคับสภาพของจิตใจนั่นแปลว่าที่เคลื่อนไหวเพราะจิตใจสั่งให้เคลื่อนไหวที่ไม่เคลื่อนไหวคืองดเว้นเพราะจิตใจสั่งว่าให้อยู่เฉยๆต้องอย่างนั้นนะครับนี่คือคำว่าการกระทำในทางกฎหมายอาญาตราบใดไม่มีการกระทำมันก็ไม่มีการผิดกฎหมายมันก็ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมนักศึกษานั่งกินกาแฟอยู่เห็นสาวสวยๆใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเดินผ่านไปโอ้พันเนื้อนมไข่เลยกูปั้มมันดีไหมคิดแล้วเอาปั้มก็ปั้มมาสวยๆนี้นานๆเจอทีคิดแล้วผิดแล้วยังละเมิดกฎหมายไหมตำรวจจะมาเชิญไปโรงพักข้อหาชำเลียงสาวได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีการกระทำใช่ไหมมันต้องมีการกระทำซึ่งการเคลื่อนไหวก็คือแอคชั่นคือแสดงออกเช่นชกเขาต่อยเขายิงเขาแทงเขาเนี่ยคือเคลื่อนไหวการไม่เคลื่อนไหวคือการอยู่เฉยๆซึ่งเรียกว่างดเว้นเปิดตัวบท59วรรคท้ายสมัยเรียนอายาหนึ่งคงเรียนมาแล้วนะครับ59วรรคท้ายกฎหมายว่ายังไงครับ59วรรคท้ายการกระทำให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันใดอันหนึ่งขึ้นโดยงดเว้นการจักต้องกระทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นงดเว้นก็เป็นการกระทำแต่ย้ำว่าไม่ว่าจะเคลื่อนไหวคือแอคชั่นคือแสดงออกหรืออยู่เฉยๆคืองดเว้นต้องอยู่ภายใต้บังคับสภาพจิตใจจิตใจต้องควบคุมได้ต้องสั่งได้ให้เคลื่อนไหวสั่งได้ว่าให้หยุดให้งดเว้นต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขาเรียนอายาหนึ่งเขาจะพูดว่าที่ทำไปเพราะใจมันสั่งมาฟังทันไหมที่ทำไปเพราะใจมันสั่งมาที่ทำไปก็คือที่เคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวก็ตามเพราะใจมันสั่งคือสภาพจิตใจมันสั่งต้องอย่างนี้จึงจะเป็นการกระทำอย่างคนเมาจนไม่ได้สติสภาพจิตใจบังคับได้ไหมครับมันจะมีการกระทำไหมเมาจนไม่ได้สติปวดฉี่ยืนฉี่ราดเลยจะมีการกระทำไหมนักศึกษาคือถ้าข้อเท็จจริงฟังว่าเมาจนไม่ได้สติในทางทฤษฎีก็แปลว่าสภาพจิตใจบังคับไม่ได้มันก็ไม่มีการกระทำแต่ถ้ากฎหมายเว้นให้บอกเอาละถ้าคุณเมายกเว้นให้เพราะไม่มีการกระทำอีกหน่อยพอกินเบียร์ครบโหลที่สองยังพอจำบ้านเลขที่ได้กูต้องกินต่อโหลที่สามให้กูจำอะไรไม่ได้เลยมันจะได้ไม่เป็นการกระทำใช่ไหมเท่ากับกฎหมายส่งเสริมให้มันเมาหนักขึ้นดังนั้นเขาก็เลยเขียนดักคอพวกที่เมาไว้ในมาตรา66เปิดอ่านดูสิ66แล้วนะครับ66เพราะฉะนั้นคุณเมาจะมาอ้างได้ไหมครับแก้ตัวได้ไหมไม่ได้นี่คือกฎหมายเขียนดักพวกขี้เมาไว้ครับเอาละย้อนกลับมาตัวอย่างนี้มีการกระทำของเอกไหมครับตามกฎหมายโจทย์บอกว่าเอกละเมอคำว่าละเมอแสดงว่าสภาพจิตใจของเอกบังคับการเคลื่อนไหวร่างกายของเอกได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเอกละเมอสภาพจิตใจบังคับไม่ได้มันไม่มีการกระทำของเอกตามกฎหมายเมื่อไม่มีการกระทำแล้วมันจะละเมิดกฎหมายได้ไหมก็ไม่ได้เมื่อไม่มีภัยอันละเมิดกฎหมายโทจะอ้างป้องกันได้ไหมนี่คือคำตอบครับตัวอย่างนี้โทอ้างป้องกันตามมาตรา68ไม่ได้เพราะการที่เอกละเมอเล็งปืนจะยิงโทไม่ใช่พยันตรายซึ่งมาประทุษร้ายอันละเมิดกฎหมายเนื่องจากมันไม่มีการกระทำฟังทันไหมครับย้ำว่าจะอ้างป้องกันพยันตรายต้องละเมิดกฎหมายคือทำผิดกฎหมาย
ตัวอย่างนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าโทมีเจตนาฆ่าเอกแถมโทก็อ้างป้องกันไม่ได้เพราะฉะนั้นโทผิดไหมฆ่าคนตายโดยเจตนาผิดไหมครับโทผิดเอ๊แต่ก็ต้องเห็นใจโทใช่ไหมเพราะถ้ามันไม่ยิงเอกมันก็โดนยิงอ่ะเอ้ยกูกลัวผิดกูยอมให้มันฆ่าดีกว่าคงไม่ได้หรอกครับแล้วโทจะอ้างอะไรได้ล่ะทั้งนั้นเหมือนเดิมครับ67วงเล็บ2คืออะไรนะ67ก็คืออ้างกระทำโดยจำเป็นวงเล็บ2ประโยคสุดท้ายว่ายังไงครับประโยคสุดท้ายของวงเล็บ2ขีดเส้นใต้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษถ้าสมัยเรียนระยะหนึ่งยังไม่ขีดขีดวันนี้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแล้วก็เขียนกำกับที่ขีดเส้นใต้ว่าแต่ยังมีความผิดนักศึกษา2ประโยคนี้ความหมายต่างกันที่กฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นไม่มีความผิดเช่นที่บัญญัติในมาตรา68หมายความว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดเลยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่กฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นไม่ต้องรับโทษหมายความว่ามีความผิดแต่กฎหมายยกเว้นโทษให้เข้าใจนะงั้นตัวอย่างนี้โทผิดฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่โทไม่ต้องรับโทษเพราะอ้างกระทำโดยจำเป็นตามมาตรา67นั่นแหละครับที่ยกมานี้ยังไม่ได้เข้าเนื้อหาอาญา3นะครับเป็นแค่ยกตัวอย่างว่าอาญา1เขาจะนำมาใช้เขาจะนำมาใช้พอเริ่มเห็นแล้วยังครับดังนั้นอาญา1เช่น59 60 61 62พวกนี้ต้องนำมาใช้นะครับอย่างเช่น60เรื่องอะไรครับกระทำโดยพลาด61 61สำคัญผิด62ก็สำคัญผิดเห็นไหมต้องนำมาใช้แล้วเวลาออกข้อสอบบอกแล้วนะครับอาจารย์ผู้ออกข้อสอบเขาจะอนุมานเอาว่านักศึกษาที่สอบอาญา3เรียนอาญา1มาแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องนำได้นะครับได้หรือเช่นอย่างนี้ครับเป็นไงครับดูตัวอย่างนี้อยากจะกลับไปเรียนอาญา1ใหม่ไหมเพราะว่ามันต้องนำมาใช้นะครับข้อเท็จจริงดูตามหมายเลข1 2 3 4ข้อเท็จจริงที่1ดำเล็งปืนจะยิงแดงดำเล็งปืนจะยิงแดงข้อเท็จจริงที่2แดงกลัวจะถูกยิงก็เลยจะหนีเข้าบ้านขาวจะหลบเข้าบ้านขาวเพราะกลัวถูกดำยิงข้อเท็จจริงที่3ขาวเจ้าของบ้านไม่ยอมให้แดงเข้าคุณเป็นใครมาจากไหนไม่ยอมให้เข้าข้อเท็จจริงที่4แดงก็เลยทำร้ายขาวเพื่อจะได้หลบเข้าบ้านขาวให้ได้ไม่งั้นจะถูกดำยิงปรากฏว่าที่แดงทำร้ายขาวขาวได้รับบาดเจ็บฮ
นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นตัวบทมาตรา295ประมวลอาญา295295ก็คือความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจความผิดฐานนี้แหละครับถ้าเรียนแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจก็หาเวลาไปคุยกับพี่เต๋าสมชายดูการที่แดงทำร้ายขาวจนได้รับบาดเจ็บมันก็คือความผิดตามมาตรา295เจตนามีแน่นอนเพราะแดงไม่ได้ทำร้ายขาวโดยประมาทอยู่แล้วใช่ไหมมีเจตนาปัญหาอยู่ที่ว่าความรับผิดของแดงแดงผิดไหมฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295นั่นคือถ้าแดงอ้างป้องกันได้แดงก็ไม่มีความผิดเพราะมาตรา68บอกไปแล้ว68ถ้าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุผู้กระทำไม่มีความผิดเห็นไหมครับถ้าอ้างป้องกันได้ไม่มีความผิดตัวอย่างนี้แดงอ้างป้องกันได้ไหมครับก็ต้องทำร้ายขาเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกดำยิงไงหาได้ไหมอาญาหนึ่งอีกละดูซิเจนี้สองฝั่งนี้จะตอบเหมือนกันไหมตรงกลางนี่คืออะไรครับสมวนท่าทีคำพีรภาพไม่เคยตอบดูสองฝั่งเขาตอบแล้วก็จะเก็บเกี่ยวคำตอบที่ถูกอย่างเดียวมีส่วนร่วมด้วยนะจะกินแรงเพื่อนมากป้องกันได้ไหมเห็นได้แล้วว่าถ้าแดงไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้หลบเข้าบ้านขาวแดงต้องถูกดำยิงใช่ไหมครับ ก็เลยจำต้องกระทำเพื่อป้องกัน ประเด็นที่หนึ่งพยันตรายซึ่งมาประทุษร้ายกับแดงละเมิดกฎหมายไหมครับพยันตรายที่มาประทุษร้ายกับแดงละเมิดกฎหมายไหมละเมิดก็คือดำเล็งปืนที่ยิงถูกไหมครับนี่ละเมิดกฎหมายแล้วครับเล็งปืนจะยิงก็คือกระทำด้วยเจตนาฆ่าแล้ว อ้างป้องกันได้ไหมโอ้ชั่วโมงแรกนี่ถามยากๆเท่านั้นเลยนะเนี่ยแล้วเรียนต่อไปมันจะไม่ยากกว่านี้เหรอขอเทียบบัญญัติตัวอย่างเหรอ นักศึกษาถ้าเรียนอาญาหนึ่งด้วยความตั้งใจเข้าใจและจำได้จะเห็นว่าการที่มันจะอ้างป้องกันได้นอกจากพยันตรายซึ่งมาประทุษร้ายเป็นพยันตรายที่ละเมิดกฎหมายคือทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยการกระทำเพื่อป้องกันมันต้องทำต่อตัวผู้ที่มาประทุษร้ายต้องทำต่อตัวต้นเหตุที่มาประทุษร้ายเราต่อตัวผู้ก่อภัยนั่นเองตัวอย่างนี้ใครก่อภัยใครจะประทุษร้ายกับแดงดำแต่ดำไปทำกับใครขาวขาวเป็นผู้ก่อภัยไหมเป็นคนประทุษร้ายแดงไหมดังนั้นคำตอบแดงทำร้ายขาวแดงอ้างป้องกันได้ไหมอ้างไม่ได้ครับเข้าใจไหมครับป้องกันนอกจากพยันตรายแล้วเมื่อกฎหมายคุณต้องทำต่อคนที่มาประทุษร้ายคนที่ก่อภัยขึ้นนี่คุณไปทำต่อบุคคลที่สามคือขาวไม่ใช่ผู้ก่อภัยตัวอย่างนี้ขาวอ้างโทษครับแดงอ้างป้องกันไม่ได้ขับขายขับขาวว่าเคยเรียนไหมอาญาหนึ่งแต่ก็ยังว่านะบางคนมาเรียนมา6ปีแล้วมันคงลืมได้มีไม่ได้ห้องนี้ที่เรียนมา6ปีไม่แน่นะครับเนี่ยไปหาอาจารย์อยู่เนี่ยหนูมีปัญหาอาญา3มีปัญหายังไงอาจารย์นั่งตัวข้อสอบอยู่ที่ห้องพอนั่งพับ
ปิดกระเป๋าควักใบเสร็จลงทะเบียนขึ้นมาทั้งหมด13ใบหนูลงวิชานี้ติดต่อกัน13เทอมเหมือนกันมันไม่จบสักทีนะเมื่อนักศึกษามาพบอาจารย์อาจารย์ก็ต้องให้ความสบายใจกลับไปอาจารย์จะไปดูเธอมันโง่ไปตายซะเดี๋ยวมันโดดตึกกันไม่ได้นะครับพวกครูบางทีเนี่ยเรียนแต่วิชาครูแต่ไม่ได้ใช้วิชาจิตวิทยาเห็นไหมบางทีครูดุพ่อแม่ไม่สั่งสอน เดี๋ยวนักเรียนก็ย้อนครูแล้วพ่อแม่ครูสั่งสอนไหมถ้าสั่งสอนคงไม่ด่านักเรียนแบบนี้หรอกนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ได้ตั๋วคอนเสิร์ต25ใบทำไมต้องด่าพ่อด่าแม่กันด้วยไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็ไม่รู้เราก็จะเห็นว่าการลงทะเบียน13เทอมมันเป็นไปได้ครับถูกไหมภาคหนึ่งลงทะเบียนตกซ่อมครั้งที่สองละตกอีกภาคสองลงทะเบียนตกอีกซัมเมอร์ลงทะเบียนตกอีกซ่อมเบ็ดเสร็จปีนี้มันก็5ครั้งแล้วใช่ไหมสองปีก็10ครั้งแล้วและอายา3เนี่ยมันผิดได้ง่ายๆนะครับอย่างที่นักศึกษาสังเกตเห็นไหมตอบว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้ป้องกันไม่ได้แค่นี้มันก็ผิดแล้วครับแล้วข้อสอบ4ข้อผิด2ข้อเนี่ยโอกาสเอฟสูงครับพอบอกว่าเนี่ยหนูลงมา13ครั้งอาจจะให้อาจารย์ช่วยยังไงก็ขอความเมตตาอาจารย์ให้ผ่านหน่อยเพราะหนูไม่ไหวแล้วหนูมาเรียนไหมแรกๆหนูก็มาตอนหลังหนูก็ไม่มาแล้วเพราะมาร่างฟังทีไรมันทุรนทุรายแล้วก็อย่างว่ามันคงเบื่อซ้ำวิชาเดิมเนี่ยเพื่อนหนูเขาไปเรียนเนกแล้วแต่หนูยังไม่จบสักทีก็เลยบอกหนูอายุเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้หนู24แล้วเฮ้ยจำคำอาจารย์ไว้หนูไม่ต้องเครียดอายุยังน้อยนี่เรียนได้อีกนานอาจารย์ก็แนะนำเพื่อให้เขาสบายใจจะเรียนนานไหมล่ะพวกเราบอกอายุยังน้อยเรียนได้อีกนานใช่หนูก็รู้ว่าหนูเรียนได้เรื่อยๆเพราะที่บ้านไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินแต่ว่าหนูมันเบื่อเต็มที่แล้วอาจารย์อ่านใช่ไหมก็เจอของเดิมๆแต่เวลาสอบมันเป็นของใหม่อยู่ด้วยเลยหนูลงทะเบียนมา13ครั้งแล้วเนี่ยหนูไม่ไหวแล้วเราก็เลยปลอบใจต่ออีกหนูจำคำอาจารย์ไว้13ครั้งนั้นไม่เท่าไหร่จำไว้นะสถิติเขามีไว้ทำลายป่านนี้ไม่รู้ทำลายสถิติไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นโอเคนะเรียนมาแล้วแดงจะอ้างป้องกันไม่ได้เพราะขาวไม่ใช่คนก่อภัยขาวไม่ใช่ผู้มาประทุษร้ายกับแดงขาวเป็นบุคคลที่สามเมื่ออ้างป้องกันไม่ได้แดงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295อ้าวแล้วไม่เห็นใจแดงมั่งเหรอเพราะถ้ามันไม่ทำอย่างนี้มันก็โดนยิงอ่ะมันก็ตายสิใช่ไหมก็เหมือนเดิมการที่ดำเล็งปืนจะยิงแดงแปลว่ามีพยันตรายใกล้จะถึงแล้วยังแดงจำเป็นแล้วก็ทำเพื่อหลีกเลี่ยงใช่ไหมเป็นเรื่องของจำเป็นนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างครับแดงอ้างป้องกันตาม68ไม่ได้แต่แดงอ้างกระทำโดยจำเป็นตามมาตรา67วงเล็บ2ได้เพราะฉะนั้นเมื่ออ้างจำเป็นได้ถึงแม้แดงจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายแต่ได้รับยกเว้นโทษไม่ต้องรับโทษพอเข้าใจแล้วยังนี่ก็เป็นอาญาหนึ่งอยู่แล้วครับเป็นอาญาหนึ่งซึ่งตัวอย่างนี้ถ้าจะให้เป็นป้องกันต้องเปลี่ยนข้อเท็จจริงเช่นดำเล็งปืนจะยิงแดงแดงเห็นอย่างนั้นแดงก็เลยชักปืนมายิงดำถ้าอย่างนี้เป็นป้องกันได้เพราะกระทำต่อตัวผู้ก่อภัยขึ้นพอเข้าใจไหมครับไม่มีอะไรมากนะครับที่พูดอยู่ขณะนี้ยกตัวอย่างเท่านั้นเองว่าอาญา3ต้องนำอาญา1มาใช้ส่วนเนื้ออาญา3ตอบแค่ว่าผิดฐานใดตัวอย่างนี้ถ้าเขาถามว่าความรับผิดของแดงผิดฐานใดนักศึกษาก็ต้องตอบว่าแดงผิดฐานทำลายร่างกายแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะกระทำโดยจำเป็นนั่นแหละครับเห็นแล้วยังมันโยงกันอย่างนี้แหละครับไหวนะเอาละครับวันนี้วันแรกมาตราสำคัญให้แล้วนะวันพฤหัสหน้าจะเริ่มเรียนรายละเอียดแล้วครับซึ่งวิชานี้เซกชันนี้มีอาจารย์ผู้สอนสองคนคือตัวอาจารย์เองชื่ออาจารย์เลิศยศแล้วอาจารย์คนที่สองคือท่านอาจารย์จรัญเล็งวิทยา
ใครที่เรียนเช่าทรัพย์ของรู้จักอาจารย์จรัญนะเราจะแบ่งครึ่งอย่างนี้ในส่วนแรกก็คือความผิดชีวิตร่างกายเรื่องที่1เสรีภาพเรื่องที่2และหมิ่นประมาทเรื่องที่3อาจารย์จะรับผิดชอบบรรยายเองปกติก็จะพยายามให้เสร็จก่อนสอบซ่อมหลังจากนั้นขึ้นเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่านอาจารย์จรัญเรนวิทยาก็จะมาบรรยายก็ครบถ้วนจะแบ่งกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปอาจารย์ก็ยังมาอยู่ให้ดูไปทวนนะครับอาญาหนึ่งเพราะครั้งหน้าประเด็นที่จะต้องถามพวกเราคือเมื่อไหร่จะเรียกว่าลงมือกระทำจำไว้นะประเด็นที่สองเจตนาดูยังไงเพราะที่เราจะเรียนเรื่องแรกคือความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา288ก็มาดูว่าเจตนาฆ่าดูยังไงและประเด็นที่3เมื่อลงมือฆ่าเขาแล้วเขาตายความตายสัมพันธ์กับการกระทำหรือไม่เคยได้ยินไหมครับที่ว่าผลสัมพันธ์กับการกระทำเคยได้ยินไหมมันต้องครบ3ประเด็นนี้มันถึงจะเป็นการฆ่าซึ่งครั้งหน้าก็จะเริ่มตั้งแต่รายละเอียดเป็นต้นไปเลยนะครับวันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูว่าอาญาหนึ่งทิ้งไม่ได้ต้องนำมาใช้แต่ก็ดีใจอยู่นะครับก็หลายคนบอกอาจารย์ครับผมมาเรียนอาญา3โชคดีนะผมได้อาญา1ไปด้วยนั่นแหละอย่างน้อยวันนี้ก็ได้จำเป็นป้องกันว่ามันต่างกันแล้วใช่ไหมนั่นแหละจะได้ว่าการกระทำมันหมายความว่าอย่างไรก็จะเลิกก่อนเวลาหน่อยวันพฤหัสหน้าจะขึ้นเรื่องแรกเลยนะครับขึ้นหัวข้อไปเลยครับในสมุดเลคเชอร์ขึ้นหัวข้อว่าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายนะครับพฤหัสหน้าจะขึ้นโดยจะขึ้นฐานแรกก็คือ288อย่าลืมนะครับเริ่มทำงานคืนนี้ท่องตัวบทเลยอย่างน้อยวันพฤหัสหน้าอาจารย์ถามตัวบทได้กี่มาตราแล้วต้องตอบว่า1มาตราแล้วคือ288ว่ามันต้องพัฒนาด้วยนะไม่ใช่ได้อยู่แค่นี้โชคดีทุกคนครับสวัสดี